ปาด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 มาเขาทุกคนมาเขาหน่วยเหลืองเหลืองยิ่งน้อยมันกระซุกเลยได้นี่เขินว่ามาเขาปาดนะหน่วยใหญ่เติบได้นี่อุ้ยเจ็บเว้ยน้ำมันเจ็บเจ็บบ่ได้มีหน่วยเดียวได้หันมีหลายหน่วยอีกอยู่ไหนหันก็มีเด้อโอ้อันเดเห็นบ่หน่วยบักใหญ่เติบแม่ทุกคนเบิ่งแม่ปาดไทยหูนอกว่ามักเขานี่มีวิธีการเฮ็ดแนวใดกะบอกแน่เด้ออุ้ยมาอีกแล้วเฮ้ยมากนึงเฮ้ยเองบ่เห็นเฮ้ยโตขึ้นทั้งปานใดนี่เออมันหับมือเฮ็ดแต่3หน่วยมื้อนี้มาอีกหน่วยนึงเฮ้ยปาดติโทหน่วยนี้ยังเขียวๆอยู่เด้อมื้อนี้ก็มาสวนเด้อพี่น้องมันก็อย่าโคกๆหน่อยนึงเนาะสวนยามฝนนี่มันบ่มีเวลาทางมีแต่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานตลอดเจ้าของเขามาเก็บเอาพักเด้อสิไปเฮ็ดขปุ่นกินทุกคนบ่ฮู้ว่าเฮาเฮ็ดขปุ่นนี่นะเฮาใส่พักบุรพาอยู่บ่สิใส่แต่พักหอมหลาบเว้ยป๊าดพุ่นน่ะหญ้าขึ้นอีกแล้วเบิ่งแม่หญ้าอีหยังอันนี้ตะกี้ไปรอเก็บเด้หญ้าอันนี้เดี๋ยวสหองเก็บพักก่อนด้วยคราวหนึ่งเพราะว่าอยู่ด้นบ่ได้ยุ่งกัดยุ่งหลายหลายเดี๋ยวสหองสิเก็บเอาพักหอมหอนี่แล้วเด้อทุกคนนี่แหละเขาเรียกว่าหอมลาบเนาะหอมหอหอมลาบมันมี2รุ่นเด้อทุกคนรุ่นนี้แน่นี่นี่ดิเห็นบ่รุ่นนี้นี่ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้มันบ่คือกันตัวนี้นี่เขาเอิ้นว่าหอมลาบรุ่นของแท้ทางบ้านเขาเอิ้นตัวนี้รุ่นของก๊อปได้บ่ซื้อในเด้อหมกนี่นี่อันนี้แม่เราปลูกผักบัวทุกคนผักบัวเลยเด้อผักบัวเลยนี่คือว่ากินได้กินเลยเบิดปีสีสาดก็ได้กินเนาะแล้วก็มีผักจักเขาได้ใส่หรือบ่เฮ้ยผักบัวละผ้าอันนี้นะบ่เข้าใจบ่มั่นใจแต่ว่าเจ้าของสิปิดไปดอกจัก 2-3 หยอดเนาะไปใส่มื้อนี้วันเสาร์ทุกคนบ่ได้ไปใส่เฮาก็เลยปีอยากเด้อก็มาเก็บจังสิแหละปาดิโทษ2หยอดก็บ่ให้เหลือเด้อเก็บให้หมดเก็บนี่บ่แม่นหยังดอกบ่แม่นเก็บให้มันอันนั้นเก็บให้มันแตกเด้อทุกคนหญ้าฝนแล้วเก็บมันก็แตกได้มันก็แตกหยอดใหม่ไปเลยนี่เด้ได้ซ้ํานี่ล่ะสองเก็บบรรพะใส่ก่อนเนาะจัก 2-3 หยอด1หยอดละเฮ้ยตัวนี้ได้อยู่บ่อีตู่บ่จ๊ะบุรพา2หยอดเสียงแม่งใหม่เออมาปิดผักบงเด้อเพราะว่าเฮ็ดขปุ่นต้องใส่ผักบงเนาะขปุ่นน้ำปลาแดเขาต้องมีผักบงผักบงตัวนี้เป็นผักบงอันนั้นผักบงน้องตะกี้เป็นน้องแถวนี้แล้วพอดีมันแห้งสวงนี้ฝนตกอยู่แต่มันก็แห้งกกอันนั้นกกยังเฮ้ยกกอีหยังนี่คอมเมนต์บอกเด้อตัวนี้มันอ้อยมีอ้อยน้ำอยู่นี่สาวน้อยอ้อยควันเดี๋ยวจะห้องเก็บผักผงก่อนเด้อนี่เรียบร้อยขาดแล้วนี่ผักบงจักหน่อยเฮาก็ไปซอยใส่ในขปุ่นป้ามีแต่หยอดอ่อนๆเบิ่งแม่ทุกคนหยอดอ่อนอีหลีปอกปอกเลยเสียงเพิ่นบ้านมีเอ็ดกาผ่านการใช้งานมาหลายเนาะจนมันโค้งบ่เป็นทรงมีเลยแล้วล่ะฝักบงเฮาป้าเพิ่งใหม่นี่หองเก่งเว้ยเมื่อก่อนคําระยะงูแล้วอันนี้ก็แม่นขากับหัวสิงไข่เด้อไปปิดว่าแต่กกใหม่ๆเลยเด้อนี่ข้านี่ก็ขุดมาแต่สวนเด้อยังอ่อนๆงามๆเลยป้าจะมันอ่อนคักอ่อนแน่เลยแล้วก็หัวสิงไข่เนาะเดี๋ยวมาเบิ่งวิธีการเฮ็ดว่าขปุ่นนําไก่บ้านซ่องเฮ็ดกับบ้านทุกคนเฮ็ดสิคือกันหรือบ่และตอนนี้เฮานะบ่ทันได้ต้มน้ําขึ้นเพราะว่าเฮายังขาดต้มบักซาลอยป้ามาเบิ่งหมอบักซาลอยเฮาบักซาลอยอีกแล้วทุกคน
ต้มใส่เตาถ่านเนาะเพราะว่าผู้เฒ่าหลายคนเพิ่นก็บอกว่าคันเฮาเฮ็ดกินนะเฮาใส่เตาแก๊สมันบ่แสบคือเฮาต้มไฟได้คันเฮาดังไฟนึงเขาดังไฟหูเขาจังซั่นน่ะแสบกว่าหลายบ่เสือลองเฮ็ดเบิ่งเด้ออ่ะก่อนอื่นเอาไก่ลงต้มเลยลงไปเลยต้มปลาก่อนเนาะเอาข้าวมามุกลงไปเลยเข้าไปก็เดินเอาปอกหัวผักเทียมเนาะแล้วก็หัวสิงไข่ทุบแล้วก็ซอยซอยๆแล้วไปตำฮะตัวนี้หัวสิงไข่ตัวปลายมันเนาะเฮาก็ไปใส่หม้อปลาสิคอเป็นคอซั่นไปต้มเลยตัวนี้มันตัวหัวสิงไข่โอ้ตัดเอาได้ครึ่งนึงแล้วก็เอาลงไปตำถูกแล้วสิตำป่นกับผักเทียมไว้เอียงเกาะไว้ขวาบ่โอ้ตำให้มันหมุนป้าหอมหอมหมดหน้าบ้านพุ่นไก่แม่ต้มปลาแดกน้ำได้นี่เนาะแล้วต้มไก่ใส่ปลาแดกปลาอ่ะต้มปลาอยู่นี่แหละแม่ว่าต้มปลามันเปื่อยแล้วไปล้างผักค่ะนี่ผักเข้าทุกคนผักบก2กะล้างแล้วเด้อนี่ปี2แก้ห่วงเดียวห่วงนี้ยังบ่ทันได้แก้แล้วก็มีมักถั่วเด้อแล้วก็มีผักข้าวเก็บผักหอมป่นเดี๋ยวขออนุญาตซอยปีซอยผักบกแล้วมาเบิ่งตอนซอยแล้วเนาะนี่แล้วผักเข้าอันนั้นมีปีมีผักหอมป่นมีมาอันนั้นผักบงแล้วก็มีมักถั่วเด้อนี่เด้ผักบงกับมักถั่วซอยเอาขปุ่นน้ำขัวหรือว่าขปุ่นน้ำปลาแดกอันนี้กะไก่เฮาเนาะเฮากะจีให้มันเป็นตอนน้อยๆแล้วก็เอาหัวผักเทียมกับตัวหัวสิงไข่ได้ตัวเฮาตำลงไปใส่ในนี้แล้วก็ข้าตัวเฮาจีเฮาก็ซอยลงไปเนาะใส่ในนี้เตรียมโต๊ะเอาไปขัวป่นกันกับน้ำปลาแดกนี่ปลาแดกสุกละปลาแดกอ้อแล้วปลาแดกอ้อแล้วจังแซ่บนี่น้ำสุกข้างบ่ข้างขึ้นเออมาจูกันกับหม้อนี่ฮะนี่ก็ตั้งหม้อไว้เนาะตั้งกระทะไว้แล้วก็ใส่น้ำมันเข้าไปเตรียมก็มีใบขี้หูแล้วโอ้ใบขี้หูใส่แล้วบ่นี่โอ้นี่เด้ใบขี้หูเหลือต้นเนาะหอมบางอย่างนี่ไปซื้อเหลือธนาอื้อไก่ต้มเตยอึ่งต้มไก่หอมแล้วต้มสมไก่โอ้เอาตัวผักเสียมตัวต่ำดิลงไปขัวเลยว้าวโอ้โหมันผงขัวเลยเด้อควายมันหอมเนาะเจ้ามันเหลืองพุ่นแล้วแล้วก็ใส่มะกิเขาบ่พริกพุ่นเขาห้องพริกเกี๊ยวเลยใส่บ่พอดียังเติมอีกเตรียมโต๊ะฮัดเสยแท้ๆใส่มะกิกับจังซักเลยกินหอมออกหอมหน้าบ้านเลยนี่ว้าวลงไปเลยไก่เฮาโอ้ติดจ้าบเลยดิขอบคุณน้ำไก่อู้จิมันหอมหอมจ้าก็ดังทีติดจ้ามแล้วโอ้น้ำสุกเป็นไปเลยล้างมีการล้างจะได้ปลาแดกเป็นตะแซ่บเนาะหวานขึ้นหอมจนมันเปื่อยไก่แล้วโอ้ขวดจนมันเปื่อยไก่แล้วก็เป็นอันเสียสินเนาะแล้วก็กินได้เดี๋ยวไปหาแตงโตก่อนไปจัดโตถาก่อนเด้อ
ทุกคนแล้วแล้วปลาติโตมันยังบ่ฟดเด้อเฮากะเติมน้ำเบิ่งละแม่ปุ้ยตัวนี้เฮาบ่แม่นเฮาเฮ็ดคายเนาะเฮาก็เลยบ่ได้เฮ็ดหมุนแห้งคันเฮาเฮ็ดคายเฮาก็เฮ็ดหมุนๆตัวนี้เขาปุ่นน้ำขัวเด้อน้ำลายแตกอันนั้นคันใส่น้ำมะพร้าวน้ำกะทิหั่นนะก็แม่นน้ำไก่ธรรมดาตัวนี้แม่นน้ำขัวหรือว่าน้ำปลาแดกเขาสิบ่ได้ใส่น้ำกะทิเด้อเบิ่งเห็นไหมมีเหลือน้ำไปเดี๋ยวจัดจานขึ้นโต๊ะเลยเด้อนี่มาแล้วขอบคุณเจ้าล่ะโอ้ยบักแดงๆก็สีเพชรขนาดเนาะโอ้อายยังทางทวนๆอยู่เลยเวลาแสบได้น้ำลายแตกเลยนี่ขอบคุณเฮาไปจับใส่ถ้วยเขาสิเอาถ้วยใหญ่เด้อเอาลงไปอยู่ลุ่มเด้อมันมีผักบ่งเด้อผักบ่งกับมักถั่วคอยหันกินคนมักใส่อันนี้หลายๆเขาบ่มักใส่ข้าวปุ่นปานใดกินข้าวปุ่นแต่บ่มักใส่ข้าวปุ่นผักบุรพาบุรพาง่ายเหมือนมีเสือนเต็มเลยที่มันเกิดฮะแล้วจะกี่นะอยากได้ที่เอาไปคอมันเนียบกระต่ายซ้ำมันแหงเขาเองเดี๋ยวนี้ว่าจะแจ้ได้ก็มีแต่ผักบุรพาเต็มสวนฮะแล้วกะผักอันนั้นผักกะเพราหั่นก็หลายหลายนี่บ้าจิบเขาถ้าขยันขอสินะเดี๋ยวจานใส่ก่อนบ่ได้จ้ะจ้ะเอาเสียหลายๆแล้วละขอเออนี่ขอเอาเลือดบดหมอแล้วแหละผักหลายบ่นะเบิดหมอแล้วแล้วขอตักก่อนนี่เออกินลายสำใดบ่บ้าข้าวเหนียวนี่นะข้าจะกินกับเออเอาข้าวปุ้นลายสำใดข้าวมักใส่น้ำไว้หลายอ่ะพักให้หลายเบิ่งแม่ข้าวปุ้นน้ำขัวรั่วน้ำประเดนี่ข้าวปุ้นน้ำขัวเฮาน้ำไก่ปนเด้อถ้าแกมากินมีข้อนแม่กินแบบสาสางได้หนึ่งอุ้ยหนาสมะเหล่แหล่อีลีได้หนานี่นี่เด้อมันก็สินี่ตอนเลือดเลือดใหม่ๆเลยครับทุกอย่างเยอะพอดีเลยอ่ะหอมมากมากเลยตัวเองหอมแซ่บแซ่บนี่นั่งเล็กเลยนั่งเล็กอ่ะนั่งเล็กอ่ะเล็กเบิ้งสองครั้งที่สองที่เอ็นก็ไม่ค่อยเลยน้ำเจ้ากลางวงแซ่บสุดกับตอนเลือดข้าวปุ่นนี่แซ่บสุดมันข้าวใส่เลือดมันนัวเลือดมีเห็ดข้าวเปียกกับบะแซ่บข้าวใส่ข้าวปุ่นจะแซ่บมันเป็นแบบใส่มันก็แซ่บเนาะข้าวเหลืองมันก็แซ่บข้าวปุ่นน้ำใส่มันมีน้ำกะทิ
มุกแค่นี้นะเดินมาถึงเลยมาเพื่อเองเดี๋ยวขอหนึ่งอยากกินแบบแซ่บๆกันเนาะสำหรับคลิปนี้จะขอลาไปก่อนเลยบ๊ายบายมาเดี๋ยวสั่งน้ำกัน